ตอนนี้มีข่าวออกมาครับผมว่าจิมมี่หรือว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยกำลังจะไล่หรือว่าไล่คริสออกจากทีมไปแล้วนั่นเองครับผู้ชมเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยข่าวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาพูดคุยกันเลยครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้กลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีอีกครั้งนึงนะผมจริงๆคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีนะผมไม่ค่อยอยากจะทำบ่อยเท่าไหร่นะผู้ชมจะทำเฉพาะตอนที่เห็นว่ามีประเด็นอะไรบางอย่างแบบดูเป็นประเด็นร้อนๆแล้วก็อยากจะหยิบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเท่านั้นนะครับผมซึ่งล่าสุดครับผู้ชมมีน้องๆเนี่ยทักมาในอินบ็อกซ์เพจผมว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่ามิสเตอร์บีเขาไล่คริสออกจากทีมแล้วนะครับผมเห็นข้อความผมก็งงเลยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะน้องก็ไม่รู้ว่าได้ข้อมูลอะไรมาจากไหนนะผมจนผมไปสืบทราบมาอีกทีเนี่ยเซิร์ชใน YouTube ผมก็จะเห็นว่ามีคนทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์ประเด็นเกี่ยวกับพี่คริสไทสันเยอะเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ประเด็นเกี่ยวกับพี่คริสไทสันว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามารถย้อนไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้ผมทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมซึ่งคลิปที่เป็นประเด็นนะผมต้องมาทำคลิปนี้แล้วก็คือคลิปนี้นะผมจากช่องพลาสติกเฟรนนั่นเองนะครับผมชื่อคลิปว่ามิสเตอร์บีสต์ไล่คริสออกอย่างเป็นทางการแล้วจริงหรือว่าไม่ใช่นะครับผมคลิปเนี้ยผมจะไม่พูดละกันว่าเนื้อหาอะไรประมาณไหนแต่ให้ผู้ชมลองไปดูอีกทีนึงนะครับผมหรือซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อยอดมาจากคลิปนี้อีกทีนึงละกันนะครับยังไงก็ลองไปดูคลิปของเขาก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมสรุปคร่าวๆเลยข่าวประเด็นเกี่ยวกับว่ามิสเตอร์บีสต์ไล่คริสออกเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ผมบอกตามตรงเลยว่าไม่จริงนะครับผมหลายๆคนที่ได้ข่าวมาเนี่ยก็ได้มาจากการที่เห็นวิดีโอไวรัลคลิปนึงนะครับผมที่ตัดมาจากไลฟ์สดซึ่งประเด็นที่ทำให้หลายๆคนพูดถึงเรื่องที่ว่ามิสเตอร์บีไล่คริสออกก็มาจากคลิปไลฟ์สดของช่องด็อกเตอร์โดนัทคลิปนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ติดตามผมก็จะเห็นว่าผมทำมันเป็นเกี่ยวกับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นคลิปที่ด็อกเตอร์โดนัทอ่ะเขาไลฟ์สดเว้ยแล้วก็มีช่องนึงที่ปลอมเป็นมิสเตอร์บีสต์หรือก็คือช่อง YouTube นะที่แบบอยู่ๆเขาทำคอนเทนต์แล้วไม่รู้แต่ว่าผ่านการติ๊กถูกนะครับผมและตั้งชื่อว่ามิสเตอร์บีสต์เหมือนกันมันอาจจะมีจุดที่แบบแตกต่างจากช่องออริจินอลเพียงเล็กน้อยคุณผู้ชมมาเม้นในไลฟ์ของด็อกเตอร์โดนัทนะครับผมว่าแบบมาเม้นเนื้อหาประมาณที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบคลิปแล้วก็แบบเหมือนจะไล่คลิปออกจากทีมอะไรประมาณนี้ทำให้หลายๆคนที่เห็นคลิปนี้เฉพาะส่วนนี้เข้าใจว่ามิสเตอร์บีสต์อะไล่คลิปออกจากทีมแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราตามมาดูคลิปออริจินอลจริงๆอะที่ผมเคยทำให้ดูเขาจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการเฟกหรือว่าการทำช่องปลอมขึ้นมาคอมเมนต์นะครับผมไม่ใช่ตัวมิสเตอร์บีสต์จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือถ้าเกิดผู้ชมเห็นข่าวอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนมิสเตอร์บีสต์ทำอะไรเป็นเสียหายสักอย่างนึงอะเราต้องวิเคราะห์ข่าวดีๆนะผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่ามันมีคนมักจะปลอมแชทปลอมช่องอะไรของเขามาทำให้สร้างความเสียหายให้กับเขาซะเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่านะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ปกป้องแทนมิสเตอร์บีสต์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะผมอันนี้ผมไม่ได้พูดในคลิปเก่าก็คือเรื่องของดร.โดนัทอ่ะคุณผู้ชมสังเกตนี้ให้ดีนะครับผมเนี่ยมิสเตอร์บีสต์ตัวปลอมเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เช็คดูที่ channel ของเขาผ่านไลฟ์สตรีมเราจะได้รู้เขาเป็นตัวจริงซึ่งเนี่ยเอาตอนนั้นเขาก็กดที่ go channel แต่จริงแล้วเขาเปิดเบราว์เซอร์นึงมาเว้ยนี่เห็นปะแล้วก็บอกอิสราเอลก่อนที่น้องชายของเขาเขาจะบอกว่าเฮ้ยหนูเห็นนะพี่สลับเบราว์เซอร์นะครับผมซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะในสิ่งที่ดร.โดนัททำนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอ่ะมิสเตอร์บีสต์อ่ะเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเว้ยแล้วก็บางทีที่แบบว่าเราถ้าเกิดจะเราจะเล่นมุกอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นการเฟกขึ้นอ่ะเราควรที่จะศึกษาดูดีๆหรือว่าคิดดีๆก่อนอีกทีนึงนะครับผมในสิ่งที่ดร.โดนัททำเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในคลิปจริงๆนะว่าเฮ้ยมันเป็นเฟกขึ้นนะครับผมแต่การที่ว่าอยู่แบบแกเปิดเบราว์เซอร์แล้วสลับให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นช่องมิสเตอร์บีสต์จริงๆอ่ะบางทีมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเฟคนิวส์ได้คุณผู้ชมอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ค่อยชอบสิ่งที่ดร.โดนัททำเท่าไหร่อาจจะมองมันเป็นเรื่องตลกเฮฮาคุณผู้ชมแต่ว่าในมองในมุมกลับกันน่ะคนที่แบบเป็นคนโดนล้อเล่นแบบนี้หรือเป็นคนที่โดนใส่ร้ายอาจจะไม่รู้สึกเฮฮากับสิ่งที่เราทำก็เป็นไปได้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมสรุปง่ายๆก็คือมิสเตอร์บีสต์ยังไม่ได้ไล่คริสออกจากทีมส่วนในเรื่องของอนาคตผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจากที่เห็นคร่าวๆตอนนี้มิสเตอร์บีสต์ก็เป็นช่องที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาทำหลายๆอย่างมากแล้วก็แต่ละอย่างที่ทำการจะรันอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องวางแผนเอาไว้นะครับผมซึ่งการที่คริสก็ออกมายอมรับว่าเขาเป็นทรานส์เจนเดอร์แล้วเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในทีมของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้มีทีมมิสเตอร์บีสต์เนี่ยจะต้องก้าวเดินต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องวางแผนดีๆเลยว่าควรที่จะทำอะไรเพราะว่าขยับตัวนิดหน่อยคุณผู้ชมก็เกิดเป็นข่าวเกิดดราม่าเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นมากนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามิสเตอร์บีสต์หรือว่าจิมมี่เนี่ยค่อนข้างจะวางตัวได้ดีกับประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะครับผมสังเกตง่ายคุณผู้ชมจากช่อง Beast React ก็คือช่องมิสเตอร์บีสต์แต่เป็นเวอร์ชันรีแอคชั่นนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในคลิปเก่าๆของเขาเนี่ย
เนี่ยเห็นป่ะ7เดือนที่แล้ว6เดือนแล้วช่องส่วนใหญ่อะปกคลิปเขาจะเป็นหน้ามิสเตอร์บีหมดเลยเว้ยเออซึ่งตัวละครหลักในช่องมิสเตอร์บีรีแอคเนี่ยก็มักที่จะเป็นมิสเตอร์บีแล้วก็เป็นพี่คริสนะครับผมบางคลิปอาจจะมีเพื่อนคนอื่นมาแจมบ้างนะครับผมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแค่มิสเตอร์บีกับคริสที่จะมาเสมอเว้ยเออนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้จากที่เราเห็นนะมิสเตอร์บีเขาก็จะเอาหน้าเขาขึ้นปกเสมอในมิสเตอร์บีรีแอคนะครับผมแต่พอมีประเด็นเกี่ยวกับพี่คริสไทสันเนี่ยนี่เห็นปะกลายเป็นว่า2คลิปล่าสุดที่ลงเมื่อ1เดือนที่แล้วก็ช่วงประมาณที่เกิดดราม่าพอดีกับลงเมื่อ8วันที่แล้วว่า1สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนจากปกที่เป็นหน้ามิสเตอร์บีเป็นหน้าของพี่คริสไทสันเฉยเลยเว้ยเออก็คือแบบว่าเป็นเหมือนการย้ำเตือนไกลๆเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคริสไทสันแล้วก็ช่องของเขาหรือว่ามิสเตอร์บีบริษัทของมิสเตอร์บีเนี่ยเขายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่นะครับผมเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมมองในอีก2แง่เลยก็คือถ้าผมรู้สึกว่าผมเป็นมิสเตอร์บีสต์กับประเด็นที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างคริสไทสันนะครับผมเราสามารถมองออกเป็น2ประเด็นได้ก็คือประเด็น1ประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนเว้ยกับประเด็นที่2ที่ค่อนข้างจะดาร์กหน่อยก็คือประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมเอางี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนก่อนสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วผมเพื่อนสนิทเราอะการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเราก็ต้องมีการปรับตัวอยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็คือเข้าใจในส่วนของมิสซิบีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแล้วว่ามันจะรู้สึกแตกต่างจากเดิมอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนของการปรับตัวไปส่วนเรื่องพฤติกรรมของมิสซิบีหรือว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับผมแต่ทีนี้เรามองในมุมดักดักอยู่ก็คือมองในมุมของธุรกิจนะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือมิสช่องมิสซิบีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ช่องธรรมดาเฉยๆผู้ชมมันเป็นช่องที่เหมือนกับเป็นองค์กรเป็นบริษัทนึงทำอะไรเล็กๆน้อยอ่ะแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าได้แล้วนะผมคิดง่ายๆก็คือแบบแค่มีช่องที่แบบทำชื่อปอมเป็นมิสเตอร์บีสต์และพิมพ์แค่คำว่าแอลคิสที่แปลว่าแบบลูเซอร์เงี้ยคนแม่งก็ก๊อปคลิปส่วนนั้นนะไปแพร่กระจายจนมันสร้างข่าวปลอมเสียหายกับช่องเขาเยอะแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเป็นมิสเตอร์บีสต์แล้วมองในทางธุรกิจใช่ปะเขาจะไม่มีทางไล่คริสออกจากช่องแน่นอนนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าไล่คริสออกจากช่องหรือว่าลดบทบาทของคริสในช่องเนี่ยรับประกันเลยว่าโดนดราม่าแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนคริสเขาโผล่มามากขึ้นแต่ทำไมอยู่ๆคริสเขาหายไปอะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างที่บอกคือเนี่ยเห็นป่ะช่วงที่เกิดดราม่าเนี่ยแทนที่มิสเตอร์บีเขาแบบจะทำลดคริสลงออกจากคลิปก็กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนหน้าปกจากตัวเองเป็นหน้าคริสไปเลยเพื่อย้ำเตือนว่าเออพี่คริสเขายังอยู่นะแล้วก็เรายังทำอะไรเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือแบบว่าเป็นการวางแผนเชิงธุรกิจอีกอย่างนึงของช่องมิสเตอร์บีนะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมมันจะดูดักดักหน่อยนะถ้าเกิดมองในแค่เรื่องของผลประโยชน์นะครับผมแต่ว่าโลกของธุรกิจมันก็เป็นแบบประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแต่นี่คือผมแค่พูดในเชิงทางธุรกิจองค์กรเท่านั้นนะไม่ได้บ่งบอกว่ามิสเตอร์บีเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือว่าเป็นไปตามอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะอย่างที่บอกแหละมิสเตอร์บีเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดเองนะว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบคิดหรือว่าเขาอะไรยังไงนะครับผมก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่บอกเลยว่ามิสเตอร์บีไม่มีทางไล่คริสออกแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าลดบทบาทของคริสหรือว่าไล่คริสออกเนี่ยเกิดไปเป็นดราม่าแน่นอนนะครับผมแค่แบบว่ามีช็อตของพี่คริสที่แบบว่ามีช่วงนึงที่ว่าเขาไปถ่ายคลิปแล้วพี่คริสหายไปหรือพี่คริสไม่อยู่เนี่ยคนแม่งก็แคปออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยคริสหายไปไหนแค่นี้ก็เป็นประเด็นแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอนาคตนะลดบทบาทของคริสลงอ่ะรับรองว่ามีประเด็นพูดคุยเกิดขึ้นอีกเยอะมากมายแน่นอนไงก็รอติดตามข่าวกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผมโอเคนะผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคริสไทสันแล้วก็มิสเตอร์บีที่เป็นข่าวปลอมนะว่าเขาไล่เพื่อนของเขาออกนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันผู้ชมคิดอย่างกับเรื่องนี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม